ช้างศึกจัดเต็มดวลดวลเอสโตเนียวันนี้วันนี้ก่อนไหมห้าทุ่มความร้อนมันยังไงบ้างคะเอาบอกกันเลยหนาวอากาศเอสโตเนียมันสูงขึ้นไปจากจอร์เจียอีกเขาว่ากันว่าเมื่อวานตอนที่นักเตะลงไปซ้อมเนี่ยประมาณ7เลขตัวเดียวเพราะว่าเอสโตเนียเนี่ยเขาจะถึงฟินแลนด์อยู่แล้วคือเขาขึ้นไปยุโรปเหนือเลยพูดง่ายๆยุโรปเหนืออยู่ติดทะเลบอลติกนู่นเลยด้านนู้นแล้วก็ไปทางถ้าข้ามทะเลทางซ้ายก็เป็นสวีเดนแล้วค่ะเหนือเพราะฉะนั้นมันหนาวละส่วนจอร์เจียเนี่ยเขาอยู่แถบแถวตุรกีแถวๆนั้นน่ะมันยังเป็นยุโรปฝั่งตะวันออกอ่ะใช่ๆแต่นั่นก็ยังสิบนั่นก็หนาวแล้วไงอันคือช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวด้วยอย่าลืมว่าคริสต์มาสเขาไงใช่เริ่มเข้าแล้วหิมงหิมะยิ่งถ้าอยู่เหนือนี่หิมะมาแล้วขึ้นไปอีกโอ้หนาวจริงนะครับเคยไปฟินแลนด์มาตอนนั้น4องศาโอ้โหแข็งเบติมไปเลยผมว่าฟินแลนด์4องศานี่น่าจะถือว่าร้อนนะบ้าฟินแลนด์สำหรับเขาไงสำหรับเขาสี่องศาฟินแลนด์นี่น่าจะเป็นลูกเลขติดลบเลยเขาเลยชอบมาเที่ยวบ้านเราไงเพราะว่ามาเที่ยวบ้านเราใส่เสื้อตัวเดียวอยู่ได้ใช่นะอ่ะก็เรื่องแรกเลยคือหนาวซึ่งทั้งกิจการแมนแล้วก็มาโน่โพกิ้งเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่ามันก็จะเป็นปัญหานะแต่ว่าในเรื่องของการเดินทางอะไรต่างๆที่เป็นดราม่าโพกิ้งเขามองอีกแบบนึงนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการเตรียมที่ดีที่สุดแล้วที่ทางสมาคมฟุตบอลจัดให้ได้ตามคำแนะนำของทางคนท้องถิ่นน่ะแล้วก็ทีมมีเวลาพักตอนนี้มีเวลาพักเต็มๆ2วันคือไม่ได้มีผลในเรื่องของสภาพร่างกายไปถึงเอสโตเนียก่อนแข่งต้อง2วันเพราะฉะนั้นมาโน่โพกิ้งบอกเรื่องนี้ไม่เป็นประเด็นเลยไม่แต่เขาเป็นประเด็นว่าเนี่ยแต่ไปมีเวลาที่เอสโตเนีย2วันแต่กลับมาไทย19ใช่มั้ย20บอลลีกแข่งแล้วอ่ะประมาณนั้นตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่โอเคไปเคลียร์กันต่อนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็มีการแถลงข่าวนะครับซึ่งมาโน่โพกิ้งหัวหน้าผู้สอนแล้วก็กิจการแมนกับทันทีมก็ไปนั่งตอบคำถามบรรดาผู้สื่อข่าวของที่นู่นนะครับส่วนฝั่งเจ้าถิ่นเขาก็มีโทมัสเฮเบรีซึ่งเป็นอดีตกองหน้าทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะค่ะปัจจุบันก็อายุ49ปีก็คุมทีมนะครับก็เป็นกองหน้าชื่อดังคนนึงแหละแต่ว่าผลงานของเอสโตเนียก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็ในเรื่องเดี๋ยวผมพูดข้ามไปเรื่องบทสัมภาษณ์ก่อนแล้วกันแล้วค่อยกลับมาเรื่องของสภาพทีมแล้วกันนะครับแถลงข่าวก่อนเกมเนี่ยมาโน่โพกิ้งเขาพูดก่อนเลยว่าก่อนอื่นก็ขอขอบคุณการต้อนรับจากทางเอสโตเนียนะครับก็แล้วก็การที่เชิญเรามาแข่งขันที่นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสของพวกเรานะครับแล้วก็เกมที่แล้วที่เจอกับจอร์เจียก็ไม่ใช่เกมที่ดีเลยก็มีหลายปัจจัยที่เราคงจะไม่เอามาเป็นข้ออ้างนะจริงๆมันก็มีหลายอย่างนะอากาศที่เราไม่คุ้นเคยอ่ะแล้วก็นักเตะที่เราอาจจะไม่ได้แบบทีมที่เราต้องการเท่าไหร่อะไรเงี้ยอาจจะพูดเยอะไม่ได้นะแล้วก็ตอนนี้เราสมาธิของเรามันไม่ได้อยู่ที่เกมที่แล้วเราอยู่ที่การแก้ไขข้อผิดพลาดมากกว่าถูกต้องนะครับแล้วก็หวังจะมีผลการแข่งขันที่ดีนะครับส่วนเอสโตเนียก็เป็นทีมที่เล่นได้ดีนะแล้วก็ในเกมที่ผ่านมาก็ถือว่าเล่นได้ใช้ได้นะครับแต่เกมที่ผ่านมาก็คือเขาแพ้นะแพ้อาเซอร์ไบจานคาบ้านเลยนะครับ2-0แล้วก็ไปฉากไงสำหรับการลุ้นฟุตบอลยูโรใช่ๆก็เกมในบ้านเขาเนี่ยเขายังยิงประตูไม่ได้เลยนะ3เกมแพ้เบลเยียม 3-0 แพ้สวีเดน 5-0 แล้วก็แพ้อาเซอร์ไบจานเกมล่าสุด 2-0 ก็ทีมเราก็ได้วิเคราะห์เอสโตเนียมาเหมือนกันนะครับผลของเอสโตเนียอาจจะออกมาไม่ดีแต่ว่าก็พยายามวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าเอสโตเนียมีจุดดีจุดด้อยยังไงแต่ว่าที่สำคัญคือเราโฟกัสที่ทีมเราแก้ไขจุดบกพร่องให้ได้นะครับแล้วก็พยายามทำผลงานให้ดีในเกมนี้จอร์เจียกับเอสโตเนียเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะเรื่องของสภาพร่างกายเรื่องของไม่ใช่สภาพร่างกายขอไปเรื่องของร่างกายแล้วเขาก็คุ้นชินกับสภาพอากาศด้วยนั่นด้วยคือความแข็งแรงของร่างกายกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาแข็งแรงกว่าเรานะครับเราก็พยายามจะแต่เราจะพยายามเล่นในเกมที่เราถนัดให้ได้นะครับครองบอลให้ได้ไม่เสียบอลง่ายๆอากาศก็เป็นอีกปัจจัยนึงนะมันหนาวกว่าจอร์เจียนะครับเราก็พยายามจะต้องปรับตัวให้ได้แล้วก็พยายามที่จะเล่นฟุตบอลในแบบที่เราถนัดให้ได้นะครับก็หลังจากที่เราได้วิเคราะห์เกมในนัดที่แล้วเนี่ยรวมถึงเกมเอสโตเนียเนี่ยเกมนี้ก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนแผนในการเล่นเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่านักเตะทุกคนเนี่ยพร้อมแล้วก็เขาก็มีพูดถึงนักเตะของไทยหลายๆคนที่มีโอกาสได้ไปเล่นต่างประเทศก็บอกว่านักเตะของเรามันก็มีคุณภาพแต่นักเตะกลุ่มนี้ก็ไม่ได้มาเล่นในเกมนี้เลยนะไม่ได้มาเล่นในรอบนี้กันเลยนะครับที่ทั้งที่เจลีทั้งที่ยุโรปนะครับก็แต่ก็บอกว่าก็เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาของทีมชาติไทยเพราะว่ามีนักเตะไทยไปเล่นในต่างแดนเนี่ยมันก็จะสามารถกลับมาช่วยกันได้แล้วก็ยกระดับด้วยบางทีก็เอาประสบการณ์มาแชร์ริ่งกันใช่นะครับเรื่องการเดินทางอันนี้สำคัญนะครับเขาก็บอกว่าการเดินทางเนี่ย
จริงๆแล้วก็เป็นการเดินทางที่ดีที่สุดแล้วที่ทางสมาคมได้จัดให้กับเรานะครับขามานี่ก็คือนั่งเครื่องไปลงรัสเวียแล้วก็นั่งรถบัสต่อเข้ามาถูกไหมก็เนี่ยแต่ว่าดีที่สุดแล้วมันไม่ใช่เรื่องข้อแก้ตัวไม่ได้มีประเด็นอะไรเพราะเรามาถึงตั้งแต่2วันที่แล้วแล้วนะครับร่างกายได้อยู่แล้วร่างกายเพียงแต่ว่านักข่าวจะไม่ได้ถามว่าขาแล้วขากลับคุณเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมนั่นอีกเรื่องนึงแต่ว่าที่แน่ๆคือสำหรับเกมนี้ทุกคนพร้อมมีแค่คนเดียวที่มีอาการป่วยแค่นั้นเองส่วนกฤษฎากาแมนนะครับกฤษฎาก็บอกว่าสิ่งที่เราต้องแก้ไขอย่างแรกก็คือเราไม่ได้อยู่ในฟอร์มของตัวเองเลยนะครับที่แพ้มาในเกมล่าสุดเนี่ยมันจริงๆก็ถ้ามองเป็นเรื่องดีก็คือทำให้เราได้รู้ว่าเราห่างจากเกมของทีมยุโรปมากแค่ไหนครับคือการที่เราไม่ได้อยู่ในฟอร์มตัวเองเนี่ยมันเข้าใจได้เลยเพราะเราไม่สามารถเล่นฟุตบอลในแบบที่เราเล่นได้เลยอ่ะเพราะในเกมเจอจอร์เจียเราโดนเขาบีบโดนเขาคือแค่พอเราได้บอลปุ๊บเขาบีบเราทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเราไม่ชินกับความเร็วระดับนี้นะครับเพียงแต่ว่าเกมเนี้ยความเร็วของเอสโตเนียน่าจะไม่เท่าจอร์เจียนะแต่อย่างไรก็ตามเอสโตเนียก็มีนักเตะที่มีคุณภาพนะครับนักเตะส่วนมากเราไม่ค่อยรู้จักหรอกก็มีแค่เฮนรี่อานิเย่คนเดียวใช่คุณหน้าคุณตาก็อยู่เคยเล่นที่เมืองทองยูไนเต็ดก็มีอานิเย่ก็มีให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะเฮนรี่อานิเย่เนี่ยเขาบอกว่าในเกมนี้มันก็จะเป็นเกมของสองทีมที่วัฒนธรรมมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับก็แล้วก็เราก็คงต้องร่วมมือกันในช่วงเวลาแบบนี้คำว่าร่วมมือกันก็คงจะหมายถึงว่าต่างฝ่ายต่างเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเกมนี้ให้ได้นะครับแล้วก็เราก็มีการวิเคราะห์เกมมาก่อนหน้านี้แล้วก็เราก็ถือว่าเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่จะใช้ต่อยอดก้าวไปสู่วันข้างหน้าเพราะว่าผลงานของทีมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีนะครับจริงๆคือไม่ดีเลยแหละแล้วที่เอสโตเนียก็น่าจะมีแรงกดดันเยอะนะจากแฟนบอลเนี่ยเพราะเตะมาเพิ่งจะมีคะแนนเดียวปีนี้ทั้งปีเพิ่งชนะนัดเดียวเนี่ยมันไม่ไหวเราไม่ใช่แค่ชนะนัดเดียวอย่างเดียวนะยิงประตูก็แทบจะไม่ได้แทบไม่ได้แถมเสียประตูเยอะมากด้วยใช่ใช่ก็เราก็ยังมองโลกในแง่ดีแล้วก็ต้องมั่นใจในตัวเองแล้วก็เกมเนี้ยก็คงจะเป็นโอกาสนะครับที่เราจะทำให้แฟนบอลของเราได้พอใจแล้วก็เมื่อถามถึงทีมชาติไทยประเทศไทยหรือว่าฟุตบอลไทยที่เขาเคยไปสัมผัสเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วทุกทีมทุกชาติก็มีวัฒนธรรมฟุตบอลที่มันแตกต่างกันนะแล้วก็ทั้งสองชาติก็ต้องแสดงให้เห็นว่า เรายังอยู่ในโลกของฟุตบอลนะอย่าเพิ่งลืมพวกเราเพราะว่าทั้งสองทีมก็ถือว่าเป็นทีมเล็กๆถูกไหมในโลกของฟุตบอลน่ะเอสโตเนียไม่เคยไปบอลโลกเราก็ไม่เคยไปบอลโลกแต่ว่าต้องพยายามทำให้คนอื่นได้เห็นว่าเรามีตัวตนอยู่นะทีมชาติไทยเป็นทีมที่มีสไตล์เปิดกว้างมากใครๆก็อยากเล่นกับพวกเขาอย่างนี้หวานเจี๊ยบนะทีมไทยมีวิธีการเล่นฟุตบอลก็คือเล่นกับพื้นแล้วก็มีการเล่นจังหวะ2ที่ดีคือการเก็บบอลจังหวะ2ในสนามได้ดีแล้วก็คู่ต่อสู้ก็อาจจะคาดเดาอะไรลำบากแต่ว่าเราก็มีจุดแข็งที่ดีกว่าทีมชาติไทยก็คือในเรื่องของสภาพร่างกายนะแล้วก็เกมรับของเราอาจจะมีปัญหาอยู่แต่ว่าในเกมเนี้ยเราก็น่าจะมีโอกาสในการเล่นเกมรุกได้มากขึ้นนะครับแล้วเขามีแวะไปหานักเตะทีมชาติไทยด้วยนะไปที่โรงแรมเลยแวะไปหาเพื่อนๆไปทักทายเขาบอกว่าเจออดีตเพื่อนร่วมทีมที่เคยค้าแข่งด้วยกันที่เมืองทองแล้วก็รู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองอย่างนี้ใช่แล้วเขาบอกว่ามีเพื่อนถามเขาไม่ได้ระบุว่าใครนะมีนักเตะเราถามถึงเรื่องอากาศแล้วว่าโหมันหนาวนี้ตั้งปีเลยเหรอทำไมบ้านยูหนาวอย่างนี้อันนี้ก็อาจจะบอกว่าแล้วทำไมบ้านยูมันร้อนขนาดนั้นล่ะนะก็สุดท้ายก็บอกว่าหวังว่าจะเป็นเกมที่ดีนะครับสำหรับทั้งสองทีมนะโอเคพร้อมไหมทีนี้ไปดูเรื่องของความพร้อมหน่อยนะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงนะผู้สาวประตูคงเป็นกำพลเดี๋ยวดูว่าคืนนี้จะเซฟอีกสักกี่ลูกนะครับกำพลเกมกับจอร์เจียนี่เซฟกระจายเลยนะตลุดเลยเขามีโอกาสยิง30กว่าครั้งอ่ะเข้ากรอบ20กว่าครั้งอ่ะเซฟไป8ลูกกฤษฎากาแมนนะครับเอลิสดอลเลาะทิสตองโดชัดมงคลเลืองธนโรจน์นะครับนี่กองหลังนะแล้วก็มีพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลนะครับวีระเทพป้อมพันธ์พิชาอุตราชานรงค์พรมศรีแก้วบดินทร์ผาลาแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมายเหมือนจะดูเผินๆนี่น่าจะเป็นแทบจะชุดเดียวกับนักจอร์เจียเลยมั้งเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเวลาจัดทัพขึ้นมาจริงๆอาจจะเป็นยังไงมีการปรับเปลี่ยนบ้างดีที่สุดของเราแล้วล่ะเราเคยเจอเอสโตเนียสองครั้งเองนะครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งซึ่งก็เตะกันที่บ้านเรานั่นแหละฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับเมื่อ23ปีที่แล้วเลยค่ะปี43เลยนะนะครับซึ่งเราชนะ 2-1 ตอนนั้นพี่พัฒน์ต้นกัญญายิง2ลูกแล้วก็ครั้งที่2ก็เจอกันในคิงส์ครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่อปี2547 19ปีที่แล้ว19ปีแล้วคือนักเตะชุด
2ชุดนั้นก็น่าจะเลิกเล่นกันไปหมดแล้วแล้วนักเตะเอสโตเนียตอนมาไทยก็แบบทำไมบ้านยูร้อนจังเลยก็เสมอ 0-0 นะแล้วโดยจุดโทษเราชนะนะครับเจอกันครั้งนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันถ่ายทอดสดนะพี่ชี่ทางไทยรัฐทีวีนะคะช่อง32นะคะ5ทุ่มเป็นต้นไปนะเรานี่อันดับ112ของโลกส่วนเอสโตเนียอันดับ115ของโลกนะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันหวังว่าทัพช้างศึกไทยชุดนี้แม้ว่าจะไม่ใช่ชุดฟูลทีมแต่ก็น่าจะรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็สู้เต็มที่เพื่อทำให้แฟนๆผลการแข่งขันน่ะพี่ชี่ว่าเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องฟอร์มในสนามจะเป็นหนึ่งอย่างที่แฟนอยากเห็นมากที่สุดแหละว่าเราจะสู้กับเอสโตเนียอย่างไรสู้ๆนะไทยแลนด์นะรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา